อาจจะเราลองมาดูฟีเจอร์ใหม่ของ Photoshop CC 2021นะครับเขาอัจฉริยะมากเพราะว่ามันมี AI เข้ามาช่วยนะครับในส่วนของเรื่องการจะเปลี่ยนท้องฟ้าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปคลิกอะไรมากนะครับในฟีเจอร์ตรงนี้มันจะอยู่ใน Edit นะครับ Edit แล้วก็ Sky Replacement ตรงนี้นะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าอัจฉริยะแค่ไหนนะครับโอเคเราลองคลิกนะครับก็จะขึ้นในตัว Sky Replacement ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างนะครับที่เป็นท้องฟ้าตอนนี้เขากำลังคำนวณนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเขาคำนวณให้โดยที่ปรับเปลี่ยนท้องฟ้าให้ก็จะเป็นแต่ก่อนนี้เราต้องมานั่งทำมาสเลเยอร์มาสอะไรเงี้ยนะครับนี่เจ๋งมากนะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างที่เขามีตัวท้องฟ้ามาให้นะครับมีแบบธรรมดาครับไล่เกรเดียนต์ไล่สีธรรมดาอันนี้มีแบบเป็นเมฆนะครับมีเมฆให้ผมว่าสุดยอดมันไม่ต้องไปทำอะไรที่มันยุ่งยากนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมีการเปลี่ยนจากของเดิมด้วยที่เหมาะสมนะครับไม่ได้แบบดูแล้วมันผิดธรรมชาตินะครับอย่างน้อยท้องฟ้าก็ดูให้แบบดูแล้วมันให้มันเข้ากับบรรยากาศอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้มันก็จะปรับเห็นไหมครับตัวปรับมูฟได้เพราะว่ามันมีบรรยากาศข้างหลังนะครับจะย่อขยายก็ได้นะครับมีเปลี่ยนตัวเฉดสีนะครับที่เขามีมาให้นะครับอัจฉริยะมากมีการเฟดการ adjust นะครับความสว่างของท้องฟ้านะครับมืดสว่างมี temperature ด้วยแบบเปลี่ยนสีนะครับสีเทนแบบให้เขาภาพมันก็จะแบบปรับเปลี่ยนให้นะครับผมว่าเจ๋งดีนะครับมีเป็น lighting mode อะไรเงี้ยเป็น multiply หลายๆอย่างเป็น screen นะแล้วก็ปรับเป็น multiply ให้ผมว่าสะดวกดีครับมีการใช้paint เหมือนคล้ายน่าจะเป็นเหมือนพวก mask อะไรเงี้ยนะครับมีการ move zoom ก็ได้มีตัวอย่างให้หลายอันนะครับเอาที่เหมาะสมแล้วมันได้มันเข้ากับบรรยากาศผมว่ายอดนะครับมีซันเซ็ตมีมาให้นะครับเนี่ยผมว่ามันเจ๋งดีนะครับแล้วก็ปรับได้หมดบรรยากาศเอาแบบไหนนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็คำนึงถึงความใกล้เคียงของจริงก็แล้วกันนะครับก็อย่าปรับบางทีอาจจะเป็นแฟนตาซีอะไรก็ว่าไปเนี่ยผมว่าผมต้องการแบบนี้นะครับแม้กระทั่งกดโอเคเขาก็จะคำนวณให้เราลองมาดูในเลเยอร์สินะครับเขาก็จะมีเลเยอร์ไว้ให้อัจฉริยะมากตรงเนี้ยจะมีให้หมดนะครับเลเยอร์คำนวณให้เสร็จนะครับถือว่าดีนะครับเนี่ยแล้วก็เสร็จละโอเคนี่ก็ในส่วนของที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Photoshop CC 2021นะครับ